เรื่องจริงผ่านจอที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นั้นถูกส่งมาจากแฟนรายการของเราที่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเธอและญาติๆของเธอถึงกับต้องประหลาดใจนะฮะเมื่อต้นยางต้นหนึ่งจากจำนวนนับพันต้นจู่ๆก็มีเส้นดำๆที่มีลักษณะคล้ายๆกับเส้นผมของคนงอกออกมาและมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับญาติๆของเธอมาโดยตลอดนี่เป็นความเชื่อที่เธออยากจะแบ่งปันประสบการณ์เรื่องนี้ผ่านรายการของเราในช่วงภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราครับภาพชุดนี้พร้อมทั้งข้อมูลที่เราได้รับจากคุณยุพาวดีกิจวิจิตเป็นใบเบิกทางให้ทีมงานต้องเดินทางไปที่บ้านของเธอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เห็นกับตาว่าภาพที่เราเห็นนั้นไม่ได้ถูกตกแต่งหรือสร้างขึ้นมาและที่สำคัญถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเราจะขอตัดชิ้นส่วนตัวอย่างมาพิสูจน์ด้วยซึ่งเรื่องของความเชื่อเส้นผมที่ขึ้นที่ต้นยางนั้นเธอเองก็รู้จักปากของแม่เธอซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางบอกให้ฟังในตอนแรกครั้งแรกเห็นประมาณ1เดือนต้นก็ยาวประมาณ5เซนก็อยู่ใกล้ๆกับเส้นผมแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นผมหรือไม่ก็ไปกราบไหว้ได้แบบนี้ค่ะเพื่อคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็ได้จับดูนะคะมันก็เหมือนแบบผมของคนผมเส้นหนาๆนะคะพี่แล้วก็มันจะแบบยังไงอะมันเหมือนแบบมันหยิกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จับดูก็คิดว่าผมนะคะก็หลายๆคนเขาก็บอกอย่างนั้นไปดูโมดูทุกโมดูก็ได้บอกว่าเช่นปุ้มก็แม่นางธรณีทั้งนี้ก็ไปพอไปดูเส้นๆตั้งก็กลับถึงดึงเส้นผมดูดึงถึงที่ต้นย่างถึงพอดีก็เส้นผมลุกมาเส้นหนึ่งถึงก็เอาไปเก็บพวกเธอพาทีมงานเข้าไปยังสวนยางที่เธอพูดถึงซึ่งปลูกมาแล้วเป็นเวลา18ปีบนพื้นที่10ไร่มีต้นยางกว่าพันต้นแต่เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีคนงานกรีดยางสองสามีภรรยาได้พบต้นยางต้นเดียวที่มีผมงอกขึ้นมาเป็นครั้งแรกขณะที่เขากรีดยางในช่วงเช้ามืดและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาทั้งคู่ก็พบกับเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นและนี่ก็คือต้นยางศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระแม่ธรณีปกป้องรักษาอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่นี่เชื่อกันที่ว่าหินคือเล็กพึดๆนะมีความรู้สึกว่ากูอันนี้คุ้นลุกอย่างเลยเมื่อจากกับบ้านเลยทำไม่ตัดเลยยากรู้สึกกับฝงพุ่นบอกว่านั่นบอกว่าไม้อย่างแรงมากกับฝงพุ่นที่ร่างอันเสียงนกอันโรงเสียงนกตุ๊กควันอันโรงใช่ไหมเสียงโรงเจ้าเม็ดต่างนั้นเลยโรงมันเสียงเด็กเลี้ยงก็มีนั่นแหละความประหลาดใจกับสิ่งลึกลับยังเกิดขึ้นกับเธอและเขาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องการถวายพวงมาลัยเพราะว่าวันพระนี่จะมาไหว้บูชาพวงมาลัยพุ่มไม้บางทีก็เป็นข้าวนุ่มข้าวแดงแต่ถ้าว่าไม่ได้พวงมาลัยให้เนี่ยมีอยู่คืนนึงอะมีอยู่วันพระไม่ได้พวงมาลัยมาแต่ก็บอกเลยว่าเดียวถ้าว่าจิตพวงมาลัยคือว่าจะซื้อมาแต่ก็พวงมาลัยคือว่าหาซื้อไม่ได้ทีนี้มันกันได้แล้วนะก็ไม่ค่อยค่ายคืนนั้นมาทัดย่างกับเฟรมกับคลายเสียงดังทางเสียงดังแรงอ่ะดังเมื่อว่าติดทวงได้หนีเลยเพราะว่าเพลงเขาก็ได้ยินแต่ก็คือว่าเป็นข้าวฟันบอยมีอยู่ข้าวฟันคืนว่าต้นยางนี่หน้าเป็นผู้ยิ่งอะไรว่ายากเป่งตัวได้ยังไงเรื่องราวครั้งนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาและความเชื่อส่วนบุคคลให้กับคนที่นี่ต่างเดินทางมาชมกันด้วยตาของตัวเองกันแต่ว่าไม่หลบลู่นะเป็นสิ่งที่ว่ามันลี้ลับไม่เห็นตัวไม่เห็นต้นเริ่มนี้ก็ที่อื่นผมไม่เคยเห็นเลยนะครับผมไปดูใหม่ๆนี้นะครับ
ส่วนที่พบเส้นผมที่พวกเขาเชื่อนั้นจะพบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งและขึ้นเป็นแนวเดียวเท่านั้นบริเวณลำต้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับผ่านมา1เดือนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นมีเพียงความยาวของเส้นผมที่พวกเขาเชื่อเพิ่มขึ้นอีก2เซนติเมตรเท่านั้นในตอนแรกที่เราขอให้ทางเจ้าของสวนยางช่วยตัดชิ้นส่วนของเส้นผมก็ไม่มีใครกล้าจนสุดท้ายพวกเขาก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่จึงได้ทำการขอเข้ามาแล้วก็ลงมือเก็บชิ้นส่วนนี้ให้กับเราไม่นานวันนี้ลุงล่าจะโคตัดเส้นผมตัดเส้นนะที่เป็นเรื่องจริงครับเนี่ยลุงล่ามาโคเลยคุณผู้ชมคิดว่ามันคล้ายกับเส้นผมของคนเราไหมครับชิ้นส่วนนี้ได้ถูกส่งมายังภาควิชาพฤกษศาสตร์แห่งนี้เพื่อตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนที่งอกออกมาคล้ายกับเส้นผมว่ามันคืออะไรกันแน่ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้นโดยเอาชิ้นตัวอย่างที่ได้จากต้นยางส่วนเส้นผมของคนและส่วนของเชื้อราที่คล้ายกับรากไม้ที่เคยพบมาตรวจและเปรียบเทียบกันมีความรู้สึกว่าเส้นของที่ได้จากตัวอย่างเนี่ยจะลื่นกว่าถ้าเทียบถ้าจับกับเส้นผมนะจะดูอย่างจะลื่นกว่าดูเหมือนจะลื่นกว่าก็ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าเป็นราในกลุ่มนี้หรือเปล่าแต่พอมาดูตัวอย่างจริงแล้วมันค่อนข้างจะเล็กมากแล้วก็เรียบกว่าเยอะนะแล้วก็เส้นตรงกว่าเยอะนะก็เลยคือยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะขนาดที่เล็กกว่านี้หรือเปล่าตัวราตัวนี้ในส่วนแรกหากตรวจดูพื้นผิวของทั้ง3ชิ้นส่วนจะเห็นได้ว่าชิ้นตัวอย่างมีลักษณะใกล้เคียงกับเส้นผมของคนมากแต่ในเรื่องของความเปราะหักง่ายชิ้นตัวอย่างที่เก็บมาได้จากต้นยางมีความใกล้เคียงกับชิ้นส่วนที่เป็นเชื้อราเพราะไม่มีความเหนียวแน่นเหมือนเส้นผมคนในส่วนต่อไปจึงตรวจวิเคราะห์โครงสร้างโดยการหั่นชิ้นส่วนทั้ง3ตามขวางว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรตัวที่เป็นตัวอย่างที่ได้จากต้นไม้นะคะจะเป็นเซลล์ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับเซลล์กลมเล็กๆนะคะอัดกันแน่นเรียงตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตรงกลางมีช่องว่างนะส่วนเส้นผมเนี่ยเท่าที่ลองตัดดูนะคะก็จะไม่เห็นโครงสร้างแบบนี้นะโครงสร้างภายในเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดหากเปรียบเทียบตัวอย่างทั้ง3ชิ้นส่วนก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันออกไปคำตอบที่ออกมาก็เป็นการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้นครับจะบอกแน่ๆไปนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่ดูตัวอย่างของราตัวนี้นะคะตอนแรกนึกว่าจะเป็นราแต่ว่าพอดูโครงสร้างภายในแล้วเนี่ยราเนี่ยโครงสร้างเขาจะเหมือนกับเป็นเส้นใยที่พันกันสานกันเป็นตะข่ายนะซึ่งมันก็จะต่างกับตัวอย่างที่เก็บจากต้นไม้ก็เลยยังไม่สามารถสรุปให้ได้นะคะว่าน่าจะเป็นเนื้อเยื่อของส่วนไหนหรืออะไรคงเป็นเรื่องผิดธรรมชาติหากเส้นผมของคนเราไปเกิดงอกขึ้นที่ต้นไม้เพราะเราคงจะทราบกันดีว่ามันคงจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้แต่ทำไมธรรมชาติที่ปรากฏให้ชาวบ้านที่เห็นกลับมีลักษณะเหมือนเส้นผมคนเช่นนี้มันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดที่ยังถูกเชื่อและก็ล่ำลือต่อไปครับกลัวตอนแกดึงกระคอกมาก็แล้วถึงก็กลัวเพราะว่าได้ไปดูมอนแต่กลัวเยอะเลยแต่ว่าก็ดึงให้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณยุพาวดีที่เปิดประสบการณ์ในเรื่องราวประหลาดครั้งนี้เราขอมอบเงินจำนวน 5,000 บาทเป็นการตอบแทนนะครับไม่นึกว่าทางรายการจะตอบกลับมาอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งไปทาง Facebook ดูค่ะว่าจะให้เขามาดูอะไรเงี้ยจะลองพิสูจน์ดูค่ะการสรุปในเชิงวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ทางด้านวิชาพฤกษศาสตร์ต้องหาคำตอบต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะมีผลอย่างไรต่อพืชและธรรมชาติหรือไม่แต่คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการวิเคราะห์ชิ้นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปครับ